ครับสวัสดีครับครับผมก็พาไปกินครับพาไปกินเขียดกับเขาเรื่องกินครับไอ้สิขัวไก่เครื่องเขาก็ตำเรียบร้อยเดียวเครื่องเขาก็มีหัวติ้งไก่กระเทียมกระเทียมครับเกลือนิดหน่อยไข่กระเทียมแล้วก็บักพริกหอมมะกอกใจครับเพราะว่าข้าวขัวแต่ต้นหอมกับมันบ่มีน้ำหอมหอมหยังบ่มีไปเส้นเพิ่นมันเบิดพอดีนี่เส้นได้กระเทียมลงไปใส่ไก่ลงไปเลยครับหัวไก่ข้าวเขาง่ายๆจะตายผ้าปิดกินอยู่ผู้เดียวเฮ็ดง่ายๆครับส่วนมากก็ค่อยจะเฮ็ดดอกซื้อถุงครับเพราะว่าย่ายผู้เรียนก็เผาอยู่ลำบากคนบ่สบายบ่ช่วงรถบ้านก็ซื้อห้าเดียวนี่แหละใส่ไก่ลงไปเลยครับขวายใส่เครื่องมันหอมซะก่อนโอ้ยหอมครับชิมใหม่นะไปดูดีครับของสูโรดของใช้เบิดโรดแกบโรดตามด้วยน้ำล้างโคกครับแกบโรดเฮ้ยอุ้ยของแกน้ำอีกนิดเดี๋ยวก็รอครับให้ใกล้เปื่อยครับอยู่ประมาณ15นาที20นาทีเอามาใส่พักครับเดี๋ยวทิ้งวันนี้ก่อนหาเฮ็ดแนวอื่นก่อนบัดครับถามมันเปื่อยก่อนจักหน่อยใกล้ระดับใกล้ระดับน้ำงวดลงจักหน่อยนําน้ำอุจุได้นะครับเห็นไก่เปื่อยจังหน่อยตัวหอมแห้งเด้อมันจะเสียบพักอยู่หอมหอมว่าธรรมดาว่าธรรมดาฝีมือนี่ครับเดี๋ยวให้น้ำมันหวานลงจังหน่อยก่อนครับเราจึงมาซิมวันใดเด้อซิมสักก่อนเหลือบเข้มนี่เดี๋ยวพอโอ้เผ็ดแห้งนี่ใส่พริกนิดหน่อยหนึ่งเรียบร้อยครับใส่หอมบัวลงไปครับต้นหอมนี่ละบัวไก่สูตรห้าตะกินต้นหอมอย่างเดียวครับโอ้ยคือว่าเปลี่ยนตะเสียบแท้งามอุจุนะครับหอมเปื่อยจังหน่อยครับเสียบผู้พิดหวังครับกับเขาง่ายๆสไตล์ผ้าไปกิน
เสร็จเรียบร้อยครับผมหัวไก่หัวไก่ใส่หอมบัวนะครับดักเสิร์ฟเลยครับบ้านนี้นุ่งเขาแล้วนุ่งเขาแล้วนะครับมากินเขาน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยครับหัวไก่หัวไก่ใส่หอมบัวสไตล์พาไปกินแบบพาไปกินแซ่บบ่ผิดหวังครับครับก่อนที่จะกันไปก็ฝากส่องพาไปกินน้ำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับอาหารเนี่ยแซ่บๆมาสู้กินครับผมขอบคุณครับ